การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เนี่ยทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนความล้มเหลวนะครับทางธุรกิจเนี่ยทำให้เราต้องเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความท้อนะครับแต่เราถอยไม่ได้เพราะว่าเราคือความหวังของครอบครัวเราก็ต้องต่อสู้มันให้ได้แล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันให้ได้นะครับฉะนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้มันสำเร็จสวัสดีครับพบกับรายการคนไม่แพ้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังของคนไทยที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ในชุมชนต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนจนนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักแต่กว่าที่อาชีพทำการประมงจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างทุกวันนี้พวกเขาต้องผ่านปัญหาต่างๆมามากมายหนึ่งในลูกหลานชาวประมงที่เห็นปัญหาของพี่น้องอาชีพประมงมาโดยตลอดและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้อาชีพที่เป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษยังคงยั่งยืนอยู่ได้นั่นก็คือพี่สมพรสารการผู้ที่หนีวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540มาตั้งหลักที่บ้านเกิดและได้พัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องชาวประมงให้มีความมั่นคงในรายได้จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานมูลนิธิวิสาหกิจชุมชนสหพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงบ้านโคกไคร่แล้วตัวครอบครัวของพี่สมพรเองเป็นครอบครัวชาวประมงเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเดิมๆเนี่ยพ่อผมทำอาชีพประมงก็คือหากุ้งทำกะปิพวกนี้ขายนะครับแม่พ่อก็ออกเรือหากุ้งกุ้งเคยฮะทำกะปิแล้วก็แม่ก็จะเป็นทำหน้าที่เอากะปิเนี่ยไปขายในตลาดแล้วพี่สมพรโตขึ้นมาเป็นชาวประมงเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมครับครับแต่ว่าจังหวะของผมเนี่ยคือเรามีโอกาสคือตอนนั้นเราตอนเราเด็กๆเราอาจจะไปกับพ่อนะครับออกเรือหากุ้งนะครับแต่พอโตขึ้นมาต่อยเราก็ไปเรียนต่อนะครับไปเรียนที่สตูลแล้วก็ต่อไปที่เรียนต่อที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเลยก็คือชีวิตนี่เป็นลูกชาเลก็จริงแต่เกิดและเติบโตมาเนี่ยก็เรียนแล้วก็เข้าใกล้เมืองกรุงไปเรื่อยสุดท้ายก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่เมืองกรุงเลยกรุงเทพเลยครับผมพอเข้าปี40จบพอดีเลยแต่ว่าในจังหวะที่จบเนี่ยมันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจปี40ต้มยำกุ้งเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเลยทีนี้ครับทีนี้นะครับค่าเงินบาทลอยตัวตอนแรกเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตบริษัทไม่กระทบเท่าไหร่บริษัทไม่กระทบไปแต่พอระยะหลังๆเนี่ยเริ่มกระทบเรื่องการเงินของบริษัทเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าบริษัทมีกระทบแล้วเริ่มไม่มีสินค้าไม่สามารถส่งได้ตามออเดอร์ที่เขาสั่งมานะครับบริษัทก็เริ่มทยอยที่จะลดพนักงานลงไปนะครับปลดพนักงานไปแต่ผมเองตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่โดนปลดยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าทีมงานพรรคพวกเพื่อนฝูงเริ่มที่จะโดนปลดออกไปทีนี้ขณะที่เราทำไปไม่รู้ตัวทางบริษัทก็แจ้งว่าบริษัทเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่สระแก้วจะต้องย้ายที่ตั้งโรงงานแล้วจะตั้งโรงงานแล้วตอนนั้นจากกรุงเทพไปสระแก้วไปสระแก้วเขาถามผมว่าเราจะตามไปไหมพี่สมพรไปไหมทีนี้ผมว่ามั่นใจแล้วเพราะว่าตามไปสระแก้วเนี่ยมันเราไม่ถนัดฝั่งโน้นอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่พื้นที่เราเคยอยู่ใช่ไหมครับก็ตัดสินใจลาออกเลยโดยที่ยังไม่ได้หางานทำตอนนั้นนะแต่ตัดสินใจลาออกแหละเพราะคิดว่าตอนนั้นเราจบแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะหางานได้ก็พยายามทีนี้หางานได้ไหมครับหางานก็พยายามหาสมัครส่งดูใบสมัครก็เดินหางานสมัครงานแต่ว่าจังหวะนั้นก็ไม่มีตอบรับจากบริษัทที่เราไปสมัครนะครับสรุปสุดท้ายเป็นยังไงครับได้งานทำไหมไม่ได้งานทำไม่มีการตอบรับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤต
บริษัทต่างๆส่วนมากจะปลดพนักงานบางบริษัทก็ล้มเลิกไปก็เยอะเหมือนกันตอนนั้นสุดท้ายไม่ได้งานแล้วใช้ชีวิตยังไงครับทีก็ตอนนั้นเริ่มหนักใจแล้วนะครับเริ่มเป็นทุกข์แล้วเริ่มหนักใจแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีรายได้เราอยู่กรุงเทพไม่ได้เพราะบ้านต้องเช่าเขาต้องซื้อทุกอย่างนะครับเราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเราต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเมื่อหาไม่ได้เนี่ยเราเห็นว่าเออนะเราจบเรามีความรู้นั้นลองกลับไปที่บ้านดูเผื่อจะมีกลับบ้านเกิดเลยทีนี้กลับบ้านเลยมองที่บ้านแล้วเรามีข้อรู้ก็มีความรู้นะเราก็มีความรู้แล้วก็เราก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนิดหน่อยๆใช่ไหมไม่เยอะว่ากลับไปที่บ้านมันน่าจะเริ่มต้นละกลับมาบ้านจากที่เคยมีเงินเดือนนะครับตอนกลับมาบ้านตอนนั้นเนี่ยก็เงินทุนติดตัวกลับมาก็มีไม่เยอะนะครับกลับมาบ้านก็ยังมองไม่ออกว่าชีวิตเนี่ยจะตั้งหลักยังไงทำอะไรใช่ไหมครับตอนนั้นก็มองว่าคือในชุมชนเรามีในที่บ้านเราทำมีกะปิอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกปลาชิงช้างพวกนี้ใช่ไหมฮะปลาชิงช้างพวกนี้ฮะแล้วก็มองว่าเออเราจะมาทำอาหารเป็นพวกของกินนะฮะฝากตามร้านดีไหมตอนนั้นก็เริ่มทำว่าเออนั้นก็ทำไอ้พวกปลาชิงช้างทอดผสมกับถั่วนะครับแล้วก็กะปิแล้วก็พวกของแห้งเป็นกุ้งย่างพวกนี้ปลาหวานพวกนี้มาแพ็คเอามาแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปวางขายไปฝากวางขายตามร้านค้าปีแรกก็ตลาดก็ตอบรับดีนะครับตลาดก็ตอบรับดีมากว่าไปวางแปลว่าสินค้าเราไม่ว่าต้องไปวางเครดิตเขาเมื่อสินค้าเราไปวางเครดิตเขาเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะแล้วพอเราเริ่มขยายจากร้านหนึ่งเป็นร้านสองร้านสองร้านสามแล้วก็พอขยายหลายร้านเนี่ยมันใช้ต้องใช้เงินหมุนเวียนแล้วเพราะว่าเราไปวางขายเนี่ยบางที3วันหรือ7วันถึงจะไปเปลี่ยนสินค้าทีนึงพอหลายร้านเข้าเนี่ยเงินทุนหมุนเวียนต้องใช้แล้วอย่างนึงเราต้องซื้อวัตถุดิบมาสต็อกแล้วทีนี้เราก็จำเป็นว่าต้องหาทุนมาเสริมเราไม่มีเงินทุนเรากลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมฮะเรื่องเครดิตกับแบงก์เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราไปหาแบงก์หลักทรัพย์เราก็ไม่มีนะครับก็ทำเรื่องไปขอกู้กับอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยดูช่องทางที่พอมีอะไรที่เข้าได้บ้างก็ไปขอกู้เข้ามาแต่ว่าพอยื่นกู้แล้วก็โครงการไม่ผ่านแต่พอไม่ผ่านเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องเงินทุนแล้วตอนหลังเนี่ยเราขาดสภาพคล่องพอขาดสภาพคล่องเนี่ยไอสินค้าที่เราจะส่งให้ลำร้านค้ามันเริ่มไม่ต่อเนื่องแล้วสมมติว่าเราไปวางกุ้งย่างหรือปลาหวานบางร้านเนี่ยปลาหวานขายดีมากไปลงเนี่ยปลาหวานขายดีมากแต่ว่าพอเราไม่มีเงินสต็อกไม่มีเงินซื้อสินค้ามันเริ่มไม่เต็มเชลล์แล้วครับขอกู้ตอนนั้นขอกู้ไปประมาณสัก 200,000 นะครับไม่ผ่านก็กลุ้มนะครับก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งหน้าว่าจะทำตรงนี้อยู่แล้วนะครับเงินทุนที่เราอุตส่าห์เก็บมาใช่ไหมฮะก็มาลงกับงานชิ้นนี้ตัวแล้วหมดคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ว่าเรียนมาสูงนะครับสำหรับในชุมชนของผมแล้วเขาเรียนมาสูงแต่ว่าคือเขาไม่ยอมทำงานไม่ยอมรับราชการก็กลับมาทำงานที่บ้านแล้วพอทำงานแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะก็จะมีเสียงวิจารณ์กันเยอะมากเหมือนกันนะครับโดยว่าวิธีคิดของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันดีมากนะครับแต่เวลาทำไปแล้วด้วยเงินทุนที่ไม่ถึงนะครับมันก็ทำให้เราต้องหยุดชะงักก็คิดหนักนะครับเพราะคิดหนักเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราอุตส่าห์เรียนจบมานะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับแล้วก็กลับมาบ้านคิดว่าตั้งใจว่าจะให้คือครอบครัวที่บ้านพอได้พึ่งพาอาศัยได้ตั้งใจว่าจะทำธุรกิจส่งของเนี้ยให้มันเติบโตแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นั่นคือความตั้งใจเราอุตส่าห์ไปเรียนไปทำงานแล้วกลับมากล่าวว่าจะให้ครอบครัวได้พึ่งนะครับแต่ว่าคือมองไงคือมองดูพี่มันหนุนเราไม่มีค่าใช่ไหมมันยังไงมองพี่ทำงานพี่สาวทำงานมันหนุนเราไม่มีค่าใช่ไหมทุกคนทำงานไงเราทำไปต่อไม่ได้ว่างเป็นพี่สาวทำงานหนักพี่ชายคนอื่นก็ทำงานใช่ไหมแต่เราไม่สำเร็จเ
นับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดตอนนั้นเนี่ยตอนที่ขาดทุนไปกับงานชิ้นแรกเนี่ยผมว่าผมเพราะว่าเราตั้งความหวังไว้สูงตั้งความหวังว่าธุรกิจมันสามารถจะเติบโตแล้วก็เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับเราตั้งความหวังไว้ก็พยายามทำหาอะไรที่มันทำได้ก็ทำไปก่อนตอนหลังก็ได้ทุนมาก้อนหนึ่งจากญาติพี่น้องนี่แหละนะครับมาทำขายแบบน้ำมันหลอดอะนะครับน้ำมันหลอดในหมู่บ้านนะมีร้านขายพวกสมัยขายพวกของพวกขนมคู่กับปั๊มขับขายน้ำมันนะครับก็พอได้มีกิจกรรมเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าด้อยค่าพอเริ่มประมาณปี43ปลายปี43เนี่ยญาติห่างๆกันนะถ้าคือญาติลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเขาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็มีความรู้หน่อยนึงได้เข้ามาเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านถึงจะทำหน้าที่ในเรื่องของการจะทำแผนชุมชนแผนชุมชนเนี่ยทำให้เราเห็นถึงสภาพปัญหาของคนในชุมชนในขณะที่เราเห็นปัญหาชุมชนปัญหาของเราเองมันก็ไปตรงกับปัญหาชุมชนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเลยแล้วก็ตรงใจเรามากเลยคือชุมชนเรานี่เป็นปัญหาเรื่องทุนเราเห็นแล้วจากแผนชุมชนเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยจากแผนชุมชนผู้ใหญ่มาทำปีที่สามเนี่ยเราเห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องทุนฉะนั้นเราก็คิดในกระบวนการคิดในคณะทำงานของกรรมการหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคณะเนี่ยไอ้เราจะจัดการเรื่องทุนยังไงที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนกันเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพิงไอ้เงินทุนภายนอกหรือว่าทุนนอกระบบคือเราสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นเราก่อนที่เราจะไปหาแหล่งเงินทุนเหล่านั้นครับเล่าที่จะว่าปีที่3เริ่มจากปีที่3ผู้ใหญ่ประมาณ3เข้ามาบริหารเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่เราทำงานส่วนรวมเนี่ยเราได้ไปเห็นหมู่บ้านอื่นหมู่อื่นเนี่ยเขาทำเรื่องจัดจ่ายออมทรัพย์แบบอย่างของทรัพย์ของคนอื่นก็เรามาปรับให้เข้ากับหมู่บ้านของเรานะครับก็รวมกลุ่มกันขึ้นมาก็คุยกันในทีมงานก็หาสมาชิกได้ส่วนหนึ่งตอนแรกเริ่มต้นก็ญาติ25คนก็ลงคนฝากตอนนั้นเราลงเงินฝากก็ฝากคนละร้อยคนละร้อยนะครับทุกเดือนเดือนละร้อยเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนเราจะได้มีกองทุนมันต้องมีกองทุนเป็นของเราเองเราก็สามารถผัดกันกู้หมุนเวียนกันได้หุ้นละร้อยได้ไหมฝากเดือนละร้อยทุกคนฝากเดือนละร้อยแล้วมีกติกาว่าครบ6เดือนเมื่อไหร่เราจะสามารถหมุนเวียนกันกู้แล้วผลของการจัดตั้งกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ของเราขึ้นมาเนี่ยดีไหมครับก็ระยะแรกก็ระดมทุนกันจนครบ6เดือนพอ6เดือนเราก็เริ่มปล่อยกู้เริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มเห็นว่ากองทุนออมทรัพย์นี่มันสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หมายถึงว่าคุณกู้ไปสัก 5,000 10,000 20,000 เนี่ยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับอย่างกรณีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะขายปลาต้องการจะซื้อเหยื่อปลามาขุนปลาให้โตก็เอาเงินกู้เนี้ยไปอัดซื้อเหยื่อปลาแล้วก็มาอัดถึงเวลาขายก็คืนกลมไปจะซื้อพันลูกหอยหรือจะเอาซื้อต้นทุนซื้อสินค้าไปขายที่ตลาดเนี่ยเงินเนี้ยก็แก้หมุนเวียนได้ทีนี้พอทำไปเงินก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราก็แก้ปัญหาเปราะหนึ่งในเรื่องทุนแหละประสบการณ์จากความล้มเหลวของพี่สมพรอันมีที่มาจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผลักดันให้พี่สมพรมีแนวคิดในการร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านก่อตั้งกองทุนออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือชาวประมงจนกระทั่งเกิดเป็นผลสำเร็จแต่ปัญหาอีกด้านที่ยังคงเป็นเรื่องเร่งด่วนให้พี่สมพรและกลุ่มต้องช่วยกันขบคิดและแก้ไขสถานการณ์นั่นก็คือสภาวะราคาอาหารทะเลที่ตกต่ำและล้นตลาดสิ่งที่เจอก็คือปัญหาของชุมชนในเรื่องของการทำมาหากินครับผลผลิตทางการประมงของเราเนี่ยครับไม่ได้ราคาแล้วแก้ปัญหามันยังไงครับทีนี้ก็ตอนนั้นเกิดแนวคิดก็ผู้ใหญ่ก็มีแนวคิดว่าไปเห็นที่อื่นนะครับดูในทีวีไปเห็นที่อื่นก็มีตลาดกลางตลาดสินค้าทางการเกษตรเขาก็ยังมีตลาดกลางมีตลาดกลางข้าวโพดตลาดกลางข้าวเนี่ยเราเห็นตัวอย่างเข้ามาตลาดกลางสินค้าประมงทำไมจะไม่มีทำไมผู้ใหญ่ว่าทำไมเราไม่สร้างตลาดกลางทางด้านสินค้าประมงเราได้เหมือนกันได้แนวความคิดนี้นะครับยังไงต่อครับตอนนี้ก็นั่งคุยกันฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องตลาดกลางเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับที่สำคัญจำพันต้องใช้เงินทุนทีนี้เงินทุนเนี่ยมันต้องใช้เป็นเงินเป็นก้อนใหญ่มันไม่สามารถที่จะสะสมแบบกลุ่มออมทรัพย์ได้ฉะนั้นเราคิดว่านั้นเราต้องหาเงินหาแหล่งทุนนะครับที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องเงินทุนได้ฉะนั้นเราบอกว่าท่านเราถูกควรเราเห็นว่าต้องมีการรวมกลุ่มกันจะตั้งเป็นกลุ่มประมงขึ้นมานะครับเพื่อทำหน้าที่เรื่องของตลาดกลางสระน้ำในกระชังนะครับเพราะนั้นประจวบเหมาะพอดีจังหวะที่เราคิดกันเนี่ย
มันมีโครงการตำบลละล้านเกิดขึ้นนะครับมีทั่วประเทศเลยที่ในตำบลเนี่ยสามารถเขียนโครงการแล้วก็ทำโครงการขึ้นไปเสนอได้ทีนี้โดยจังหวะนี้ไปน้ำมาเนี่ยเราก็มาขายไอเดียกับในชุมชนพี่น้องในชุมชนเราก็เปิดเวทีนั่งคุยกันเลยว่าเราจะทำโครงการนี้1 2 3เนี่ยทำตลาดทำกลุ่มประมงนะครับแล้วก็ทำเรื่องตลาดกลางแล้วเราก็มีกองทุนพันปลากองทุนอาหารเราคิดกันตอนนั้นเราคิดโปรเจกต์กันครบเลยคิดเพราะว่ามันต้อง1ล่ะเราต้องแก้ตลาด2เราต้องแก้รูปพันธุ์3เราต้องแก้ปัญหาเรื่องอาหารเรื่องแหล่งผลิตนี้เราได้อยู่แล้วฉะนั้นเราต้องมารวมกันเพื่อแก้ปัญหาเราก็เขียนโครงการเลยนะเขียนโครงการตอนแรกก็บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับจะเอาเงินมาจากไหนดีมาทำกลุ่มใช่ไหมเพราะว่าถ้าทำกลุ่มมันต้องมีเงินทั้งโครงสร้างอะไรต่างๆต้องใช้เงินหลายตังค์แล้วเราก็เห็นช่องทางว่ามันน่าจะได้โครงการนี้มันน่าจะได้เราก็เลยเอาโครงการนี้ส่งเพื่อขอโครงการมาทำโปรเจกต์นี้นะครับโดยเอากลุ่มเรานี่ไปขอเสร็จแล้วพอเสนอไปไม่ผ่านโครงการเราเขียนตอนนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเขียนโครงการหรือไม่แน่ใจแต่เราใช้ชื่อว่าเป็น เราเขียนใช้เป็นว่ากองทุนกลางโครงการเลยไม่เข้าหลักเกณฑ์ในลักษณะกองทุนเขาไม่ให้ก็รู้สึกท้อเหมือนกันว่าเออเราเห็นด้วยหลักการเราทำจริงมันเกิดผลจริงมันน่าจะได้นะครับแต่ว่าโครงการไม่ได้ผมว่าตอนนั้นมันกลายเป็นว่าจากการที่ว่าแรงท้อมันกลายเป็นเหมือนแรงขับคือเรามันมีความมุ่งมั่นแล้วว่ามันต้องทำให้ได้เพราะความหวังนี้มันไม่ได้ความหวังของตัวเราเป็นความหวังของคนทั้งหมดนะเราต้องทำให้ได้มันไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทางอื่นผู้ใหญ่ว่าเอาผู้ใหญ่เรากำลังคุยในเวทีผู้ใหญ่ว่านั้นถ้าที่อื่นทำได้เราก็ต้องทำอย่างนี้ใช้การระดมทุนภายในก็แนวคิดออมทรัพย์เหมือนกันก็ระดมทุนเราใครมีตังค์เท่าไหร่ลงขันกันมาเลยทำตลาดกลางนี้ก็ได้มีใครมีร้อยลงมาร้อยใครมีพันลงมาพันใครมีหมื่นลงมาหมื่นพอคนนี้เอาด้วยคนนั้นเอาด้วยคนนี้เอาด้วยก็ลงทุนกันก็ทำกัน15คนนี้รวมตัวกันก็ได้แสนกว่าบาทพอตั้งกลุ่มแล้วเราพึ่งตลาดพ่อค้าคนกลางไม่ได้แล้วเราต้องหาตลาดเองก็เลยใช้อาศัยช่องว่างช่องนี้ไปทำตลาดที่ภูเก็ตแล้วพอเราทำปุ๊บทำไปเนี่ยรัฐหน่วยงานภาครัฐเห็นพวกเราทำจริงนู่นจริงก็เติมต่อยอดให้ประมาณมาพัฒนานู่นนี่นั่นไม่ว่าท่าเทียบเรือไม่ว่ากลุ่มแปรรูปไม่ว่าต่างๆรัฐก็มาหนุนเสริมฉะนั้นหลักๆเราต้องพึ่งตนเองนะครับตามหลักการของที่นายหลวงได้ทรงแนะนำไว้สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือบ้านโคกไคร วันนี้พี่สมพรและกลุ่มมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำพี่สมพรวันนี้จะทำอะไรครับเนี่ยครับพอดีครับพี่กัปตันวันนี้ผมมีนัดกับสมาชิกนะครับจะไปเอาลูกหอยนะครับเพื่อจะส่งเข้ากรุงเทพนะครับผมวันนี้เราจะไปเก็บลูกหอยส่งเข้ากรุงเทพเก็บหอยครับผมเพื่อส่งเข้ากรุงเทพครับขอตามพี่สมพรไปด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวก่อนจะลงเรือใส่เสื้อชีพเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผมจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บนี่สวมหมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์ลงเรือก็ต้องใส่เสื้อชูชีพครับผมแล้วการเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงเหรอครับคือการเลี้ยงหอยนางรมเนี่ยมันจะเลี้ยง2แบบนะครับเลี้ยงแบบกระชังแขวนครับผมกับเลี้ยงแบบหลักแต่แบบหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะเลี้ยงเอาไว้สำหรับเพาะลูกหอยนางรมนะครับแบบหลักก็คือแบบหลักคือใช้ไม้ไผ่ปักลงไปดินเนี่ยครับปักลงไปในดินแล้วก็ปักเรียงเป็นราวนะครับแล้วก็ใช้เชือกขึงนะครับแล้วก็เอายางมอไซค์ผ่าซีกมาแขวนไว้แล้วก็เพื่อล่อให้ลูกหอยมาเกาะนะครับนั้นเป็นหลักส่วนมากเนี่ยจะเลี้ยงไว้เฉพาะล่อลูกหอยนางรมเลี้ยงลูกหอยทีนี้กระชังแขวนเนี่ยกระชังแขวนเนี่ยไว้เพื่อที่จะเอาลูกหอยนางรมเนี่ยมาเลี้ยงต่อเพื่อขุนให้ใหญ่เพื่อออกไปสู่ตลาดเลยพี่สมวังครับที่ลูกหอยมาจับนี่กี่เดือนครับถึงจะมาเลี้ยงเป็นตัวหอยพอเขายางมอเตอร์ไซค์มาแขวนไว้เนี่ยจริงๆแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนมันก็มาเกาะแล้วลูกหอยก็เกาะแล้วนะครับแต่ว่าการมาเกาะเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าช่วงฤดูที่เราลงบางฤดูกาลเนี่ยเราต้องแขวนทิ้งไว้ประมาณ 6-7 เดือนถึงจะมาเกาะนะแต่บางช่วงเนี่ย3เดือนก็เกาะแล้วพอเขามาเกาะเราจะเอาตัวเขามายังไงครับพอเขามาเกาะเราก็ไปแกะออกจากยางมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแล้วก็นำมาติดตาเขาเรียกภาษาชาวบ้านก็ติดตาก็หมายถึงว่าเอาปูนมาประกบกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวไปดูกันที่กลุ่ม
อนนี้เราถึงที่กระชังหอยแล้วครับเป็นกระชังหอยของกลุ่มสมาชิกของเราสมาชิกของเรานะครับโอเคครับเราไปดูหอยกันนี่หอยครับนี่เรามาเก็บอุ้นใหญ่นี่คือโตเต็มที่เลยครับเนี่ยนี่โตไซส์กลางนี่ถือว่าไซส์ตลาดแล้วตอนนี้ไซส์ตลาดแล้วแต่จริงมันมีโตกว่านี้ด้วยแต่ตอนนี้ตลาดใช้ไซส์นี้มันเหมาะพอคำพอดีหอยพังงานะครับหอยคำพอดีเลยเล็กแต่หวานอร่อยนี่มันบ่งบอกถึงคุณภาพของหอยพังงาหอยพังงามีออยนะพี่มันเป็นยังไงครับออยขอออยหอยตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นกระชังแขวนนะครับเขาเลี้ยงแบบกระชังแขวนก็คือเมื่อเราได้ลูกหอยนางรมมาเนี่ยนะครับที่เขาแกะมาจากลูกยางนะครับเราก็ใช้เขาจะใช้ปูนซีเมนต์มาแปะเป็นคู่อย่างเงี้ยที่สำคัญมาแปะเป็นคู่อย่างนี้เลยนี่ครับมาแปะเป็นคู่ไว้นะครับลูกหอยมาขนาดเท่าเรือนนาฬิกาเนี่ยประมาณเนี้ยตอนที่มานะครับแล้วก็มาแปะเป็นใช้ปูนซีเมนต์ยึดระหว่าง2ตัวนะครับแปะไว้เป็นคู่หอยเนี่ยถ้าว่ามีการแตกปลาอย่างเงี้ยแสดงว่าหอยช่วงนั้นการเติบโตดีมากเลยการเติบโตดีมากแล้วหอยช่วงนั้นจะสังเกตได้เลยหอยเนื้อหอยจะขาวอูมถ้าเวลาเราไปซื้อหอยเราก็สังเกตจากได้ฮะจริงๆแล้วใช่แตกปลาแบบนี้แสดงว่าใช่นั้นหนึ่งละดีเลยมันจะเห็นหอยเนี่ยแตกปลาเนี้ยหอยกำลังช่วงนั้นหอยกำลังเติบโตได้ดีพี่สมพรครับแล้วที่เนี่ยเขาเลี้ยงกันเยอะไหมครับกี่กระชังจริงๆบริเวณเนี้ยเขาจริงเลี้ยงกันเยอะนะครับของกลุ่มเองเนี่ยตอนนี้มี60กระชัง60กระชังนี่ถือว่ามากหรือน้อยครับค่าก็พอที่จะรองรับไอ้ตลาดได้นะครับแล้วเราเลี้ยงเราไปขายกันยังไงขายที่ไหนครับตลาดตอนนี้เนี่ยหอยนางรมตอนนี้ตลาดหลักๆตอนนี้ทุกมีอยู่ภูเก็ตเป็นตลาดหลักเลยนะครับเพราะตรงนี้พังงาภูเก็ตเพราะว่าเป็นตลาดแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราทำตลาดเองคือปกติเราทานหอยเนี่ยส่วนมากเนี่ยโอกาสที่มาทานสดจากฟาร์มเนี่ยหรือว่าทานสดที่ขึ้นจากฟาร์มเลยน้อยส่วนมากจะผ่านช่องฟิตหรือแช่ฟิตใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของการส่งระยะเวลาในการส่งนะครับมันจำเป็นต้องช่องฟิตน้ำแข็งแต่ว่าหอยจากทุ่งเนี่ยจากพังงาไปภูเก็ตมันระยะทางมันใกล้ฉะนั้นเราไม่ต้องฟิตน้ำแข็งฉะนั้นความสดมันยังได้อยู่นะครับความหวานของหอยมันได้อยู่นั่นคือจุดแข็งของเราคือเราส่งคนส่งระยะใกล้ใช่แล้วก็ความสดความหวานได้ยังได้อยู่ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงบ้านโคกไคร่ไม่ได้มีแค่เพียงอาชีพการทำประมงเท่านั้นแต่ยังคงได้ต่อยอดและขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปสินค้าทางการประมงไม่ว่าจะเป็นกะปิกุ้งย่างเครื่องแกงและข้าวเกรียบนอกจากนี้ก็ยังทำเป็นฟาร์มสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงบ้านโคกไคร่และได้ทานเมนูอาหารทะเลสดๆจากฝีมือของชาวบ้านอีกด้วยด้วยความมุ่งมั่นของเขาทั้งหมดเลยกับปัญหาต่างๆที่มันรุมเร้ามากมายมันทำให้หลายๆครั้งนะครับเขารู้สึกท้อเหมือนกันนะครับแล้วคนอื่นก็ท้อยิ่งกว่าเขาได้อีกนะครับแต่ว่ามีหลายคนที่ถอยไปนะครับแต่สำหรับเขาไม่ถอยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็ยังสู้ไม่มีสมพรผมว่าวันนี้เกษตรกรของบ้านเราน่าจะไม่มีวันนี้แหละเพราะสมพรช่วยเยอะช่วยมากชาวบ้านปกติก็คนเป็นคนชาวบ้านตาสีทาสาธรรมดาทำไปวันๆแต่สมพรเอานักวิชาการเอาวิชาการเข้ามาช่วยเข้ามาให้ความรู้ในการเลี้ยงหอยกันเลี้ยงปลาถ้าไม่มีพี่เขาคงจะไม่ถึงขนาดนี้ไม่ถึงวันนี้นะครับไม่ถึงวันนี้ผมว่านะเมื่อเราอาสามาทำแล้วเราก็ต้องทำต่อท้อไม่ได้ทิ้งไม่ได้จนกว่าเราทำไปจนหมดแรงแล้วก็วางระบบไว้เพื่อให้คนข้างหลังมาต่อยอดรับไม้ต่อช่วงต่อถ้าเราวางระบบพอดีเซตระบบพอดีผมว่าคนข้างหลังก็สามารถมาเชื่อมต่อรับไม้ต่อได้เขาไม่ได้บังคับให้เรามาทำว่าต้องไปแก้ปัญหาตลาดนะต้องไปทำตลาดกลางนะเราพวกเราเนี่ยคิดกันเองแล้วและอาสามาทำนั้นพอทำเพราะความใจของเราอยากอาสามาทำในทุกๆปัญหาที่เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากล้าที่จะฝ่าฟันด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ปลายทางของเราย่อมคือความสำเร็จเสมอในครั้งหน้ารายการคนไม่แพ้จะมีเรื่องราวของคนไทยที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้จากชุมชนไหนมาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
มื่อเราอาสามาทำแล้วเราก็ต้องทำต่อท้อไม่ได้ทิ้งไม่ได้จนกว่าเราทำไปจนหมดแรงแล้วก็วางระบบไว้เพื่อให้คนข้างหลังมาต่อยอดเชื่อมต่อรับไม้ต่อได้